เมื่อกำลังโกรธหรือเกลียดใครสักคนอย่าเพิ่งตัดสินใจลงมือทำอะไรเพราะเวลาคุณกำลังโกรธหรือเกลียดใครคุณจะตัดสินใจจากความเจ็บไม่ใช่ความจริงและเมื่อคุณตัดสินใจจากความเจ็บผลลัพธ์ย่อมเป็นความเจ็บปวดที่มากขึ้นเสมอนี่คือความจริงนี่คือข้อคิดจากคุณเขาขอให้คุณมีชีวิตที่สุขสงบและทรงพลังสวัสดีครับ